วันนอยยันสภาพร้อมถกงบปี673วันรวดชมสสรุ่นใหม่อภิปรายไร้น้ำท่วมทุ่งวันนอยยันสภาพร้อมพิจารณางบประมาณ67วาระแรกโวผลงาน5เดือนผลักดันร่างกงภาคประชาชนเล่าประสบการณ์44ปีชมสสรุ่นใหม่ไร้อภิปรายน้ำท่วมทุ่งเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันว่าตนอยู่ในสภานี้มา44ปีได้เห็นการพัฒนาของรัฐสภามาตลอดกระทั่งการเลือกตั้งสภาปี2566ก็ได้เห็นการพัฒนาไปมากจะเห็นได้ว่ามีทั้งส.ส.คนรุ่นใหม่และส.ส.คนรุ่นเก่ารวมถึงหากสังเกตให้ดีจะเห็นการอภิปรายของสมาชิกที่อภิปรายได้มีสาระมีเนื้อหาที่ครบถ้วนมีการแสดงวิดีทัศน์ภาพของจริงมานำเสนอและเข้าใจง่ายไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถือเป็นการวิวัฒนาการการทำงานของสมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันฝ่ายรัฐบาลมีการเอาใจใส่ในการทำงานของรัฐสภามากขึ้นเมื่อมีกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามเฉพาะจะมีรัฐมนตรีมาตอบเกือบทุกครั้งอาจมีบางครั้งที่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบได้ก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งว่าจะสามารถมาตอบกระทู้ได้เมื่อใดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าส่วนผลงานของสภาชุดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเราจะเห็นว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาอาจยังมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาไว้หรือไม่ถูกนำมาบรรจุในวาระการประชุมเพราะในช่วงนั้นเพิ่งเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และได้รัฐบาลใหม่โดยที่ยังไม่เสนอกฎหมายเข้ามาส่วนกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องผ่านการรับรองจากนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมนี้ตนจึงได้นำกฎหมายเหล่านั้นมาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองเสนอโดยภาคประชาชนและเพิ่งผ่านสภารับหลักการไปหากผ่านสภาได้เป็นผลงานที่เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขณะเดียวกันก็ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับและญัตติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะผลักดันในสมัยประชุมนี้ด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสภาชุดนี้ยังให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมากพบว่ามีส.ส.วันละ40คนเป็นกระบอกเสียงที่นำปัญหาของประชาชนมาหาทางออกผ่านเวทีสภาในทุกเช้าวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีหรือประมาณวันละ40เรื่องแต่บางคนก็นำปัญหามาแจ้ง 3-4 เรื่องเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาขณะที่ในปี2567ช่วงวันที่ 3-5 มกราคม2567สภาก็มีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้เวลา3วันที่รัฐบาลจะนำเสนอต่อรัฐสภาอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญเพื่อทราบว่าแต่ละกระทรวงใช้งบประมาณเท่าใดเมื่อสภารับหลักการวาระแรกแล้วก็จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปพิจารณาในวาระ2ก่อนเสนอกลับมายังรัฐสภาในวาระที่3ไม่เกิน105วันทำการหรืออาจใช้เวลาเพียง90วันในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวทิ้งท้ายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพยายามปฏิรูประบบรัฐสภาใหม่เพื่อให้มีการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้นให้สมกับเป็นรัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน
แอนนารับตกอับวันไหนไม่มีก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้เผยเจ้าหนี้ตามไปถึงห้องไอซียูแอนนารับตกอับวันไหนไม่มีจริงๆก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้แอนนาวรินทร์หลังจากเจอคดีกล่องสุ่มหวยทิพย์จนต้องหายหน้าไปนานล่าสุดมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MGI ณโชว์ DC ได้เปิดใจถึงชีวิตตอนนี้ยอมรับช่วงตกอับนั้นโดยแอนนาบอกว่าตกอับไม่มีเงินส่วนเงินจาก TikTok ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเงินมันจะออกช้าหน่อยซึ่งมันก็มีบางช่วงที่หมุนไม่ทันและไม่มีเงินเลยอย่างเดือนที่แล้วเพิ่งจ่ายค่าไฟที่ค้างมา4เดือนโชคดีที่รัฐบาลหรือการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟก็ขอบคุณมากๆส่วนตัวเฉยๆกับคำว่าตกอับเพราะว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าวันไหนไม่มีจริงๆก็จะไปที่วัดไปกินข้าวที่วัดไปบวชชีเสียแค่ค่าน้ำมันแต่เราได้ความสบายใจและเราได้กินข้าวด้วยเพราะตอนเช้าเขาจะเลี้ยงข้าวกันฉ่ำมากซึ่งวัดนี้เราไปบ่อยการเข้าวัดมันเบี่ยงประเด็นไม่ได้หรอกสุดท้ายศาลก็ต้องขึ้นวัดก็ต้องไปเวลาเครียดไม่สบายใจเราก็เข้าวัดสุดท้ายเจ้าหนี้คงไม่ตามไปถึงวัดก็เคยมีเจ้าหนี้ตามไปถึงห้อง ICU จะเข้าไปในห้องแต่ทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะได้ลูกสาวน้องใบมิ้นแอนนายังเผยถึงตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหลายคนชมสวยเหมือนที่ต้องรัชนีกรตัวเราดีใจแต่เห็นที่ต้องร้องไห้ก็สงสารแต่อยากบอกที่ต้องว่าเราดีใจที่เราหน้าเหมือนที่ต้องถึงพี่ต้อมจะเสียใจเราดูเองก็ว่าเหมือนอยากให้กำลังใจพี่ต้อมช่วงบวมเป็นช่วงที่เราเครียดที่สุดพอผ่านพ้นช่วงบวมไปจะเหมือนวันนี้สวยขอบคุณที่มาอีจันบันเทิง ด่วนเจนนี่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางพังยับเยินด่วนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องคนดังพร้อมครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางระหว่างเดินทางด้านเจ้าตัวเผยสถานการณ์ล่าสุดวันที่29ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลูกสาวและป้าอีกคนประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำระหว่างเดินทางโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทางเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แจ้งข่าวกับแฟนๆของนักร้องสาวว่าตอนนี้เจนนี่อยู่จินป้าแนนป้าน้อยรถคว่ำที่กม.19นะคะพร้อมกับแชร์ภาพที่รถที่ขับมาพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนและมีคนมุงดูอยู่โดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังและขอให้ปลอดภัยเป็นจำนวนมากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องคนดังพร้อมครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางระหว่างเดินทาง